ขุมทรัพย์มีนพิชยาเท้าไม่แตะพื้นขับเครื่องบินแทนรถยนต์นาทีนี้คงไม่มีใครโชคดีไปกว่านักแสดงสาวมากความสามารถอย่างมีนพิชยาวัฒนมนตรีอีกแล้วแหละเพราะนอกจากเรื่องความรักและคิวงานแสดงจะพุ่งแล้วเมื่อหันมองธุรกิจในครอบครัวต้องรองว้าวกันเลยทีเดียวเพราะสาวมินสวยและรวยมากเลยขอพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมครอบครัวห้างสรรพสินค้าขายวัสดุก่อสร้างที่จังหวัดขอนแก่นใช้เงินลงทุนกว่า5ล้านบาทสร้างขึ้นมาและเพิ่งเปิดสาขาไป2สาขาเมื่อไม่นานมานี้อาณาจักรกว่า500ล้านบาทของครอบครัวมินขายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่งานเล็กไปจนถึงงานใหญ่ภายใต้ชื่อว่า SCGHome Solution Max Home โดยได้ตรวจสอบข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงการพาณิชย์พบว่าห้างดังกล่าวได้ถูกจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัท Max Home and Co จำกัดส่วนผลประกอบการแต่ละปีที่ผ่านมาถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆและล่าสุดสาวมีนพิชยาได้ประกาศกองความโสดด้วยภาพความสดใสพร้อมกับแคปชั่นเลิศๆแม่บอกว่าถ้าใครมาขอจะยกที่ดินให้500ไร่มีใครสนใจไหมสวยและรวยมากจริงเสียงจริงสำหรับนางเอกมีนพิชยาหลังประกาศความก้องสดให้ทุกคนได้รับรู้แต่ว่าโซนแบบสนิทไม่ต้องเกรงใจใครหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่ามีนสวยและดูมีออร่าจึ๊ดจ๊าขึ้นทุกวันจริงๆล่าสุดมีนพิชยาแจกความสดใสอีกครั้งกับภาพของตัวเองบนที่ดินกว้างใหญ่ไพศาลพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ภาพนอกจากเด็ดและอบอุ่นแล้วแคปชั่นของเธอนั้นเด็ดยิ่งกว่าโดยสาวมีนเขียนแคปชั่นแซวตัวเองไว้ว่าแม่บอกว่าถ้าใครมาขอจะยกที่ดินให้มีใครสนใจไหมซึ่งครอบครัวของนางเอกสาวยังประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการหมู่บ้านจัดสรรและเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย